สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเปิดเผยการวอร์มอัพของผมนะจริงๆก็ไม่มีอะไรที่เป็นความลับนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักการเล่นนะครับเพราะว่าการวอร์มอัพเนี่ยก็คือการที่ทำให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวนะครับก่อนที่เราจะลงมือฝึกใดๆก็ตามนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่วอร์มอัพที่ดีสุดสำหรับผมก็คือโครมาติก24แบบนะครับที่เคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยนั่งเล่นประมาณ20นาทีอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าคนที่มีเวลาน้อยก็อาจจะลดจำนวนของรอบในการเล่นก็ได้นะครับทีนี้หลักการของผมก็คือผมจะพยายาม movement ร่างกายให้ผ่อนคลายนะครับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับแล้วก็ระยะเนี่ยให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมันก็จะอาจจะน้ำเสียงอาจจะไม่ดีผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของน้ำเสียงเพราะว่าถ้าอยากให้เสียงมันดีขึ้นผมก็แค่เพิ่มแรงเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยการควบคุมในสิ่งที่เบาที่สุดเพื่อให้ร่างกายเคยชินกับความเบาแล้วก็ทั้งระยะนะครับต่างๆของการดีดการกดอะไรพวกนี้เนี่ยการผ่อนคลายอะไรพวกนี้จะต้องอยู่ในจุดที่เบาและเล็กที่สุดนะครับในความคิดผมนะคนอื่นอาจจะมีวิธีการวอร์มอัพหลากหลายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนแล้วก็ความเร็วนะความเร็วผมจะไม่ได้ฟิกว่าผมต้องเล่นความเร็วเท่าไหร่ผมจะมองดูว่าวันนี้ผมสบายใจที่จะควบคุมนิ้วเนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ความเร็วเท่าไหร่ผมจะลองนั่งเล่นเปล่าๆดูก่อนว่าผมสบายใจในการเล่นความเร็วประมาณนี้ในวันนี้นะเพราะบางทีบางวันผมนิ้วล้ามั่งนอนดึกบ้างอะไรแบบนี้ไม่สมาธิไม่เต็มร้อยเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าวอร์มอัพแล้วมันรู้สึกกดดันนิดๆอะไรเงี้ยแบบว่าโอ้ยเหนื่อยว่ะอะไรเงี้ยก็ถอยลงมาประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะลองดูใช้ความเร็วจ้ะประมาณ100ขับเป็น1ชั้นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะเล่นทั้ง24แบบเลยครับ1 2 4 3อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเอาเทคนิคอื่นๆที่เราอยากจะฝึกอยู่หรือว่าเพลงอะไรก็ตามนะครับที่มีลูกที่น่าสนใจในการวางนิ้วต่างๆก็สามารถเอามาวอร์มอัพได้โดยการแยกฝึกออกมาให้มันช้าลงนะครับหรือไม่ก็ผมอยากฝึกอินไซต์แต่ว่าผมขี้เกียจฝึกตามแบบฝึกหัดผมอยากก็เลยสร้างแบบฝึกหัดอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็เอาสเกลง่ายๆสเกล C อะไรพวกนี้มันลองแค่นี้ก็ได้นะมันตรงซ่าไปแต่ว่าให้มีเทคนิคนั้นๆนะอยู่ในแบบฝึกที่ผมต้องการก็จะได้ฝึกอินไซต์ไปในตัวพร้อมกับได้ในเรื่องของลูกเล่นบางอย่างที่ผมชอบนะครับก็อาจจะเปิดกับพวก backing track ต่างๆแล้วก็ฝึกไปนะครับค่อยๆฝึกไปหาทัมมิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแบบว่าสบายใจสบายใจสัก2คอร์ดอะไรเงี้ยประมาณนี้ได้นี่ดูนะครับนี่
คต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้ฝึกอย่างผมอยากฝึกอินไซต์ผมก็ครีเอทรูปที่จะใช้การดีดอินไซต์ขึ้นมาแต่การสร้างแบบนี้ได้นะคือเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับในส่วนของเบสิกอย่างเช่นสเกลจังหวะต่างๆรูปแบบของเทคนิคว่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับที่สำคัญคือเราพวกนี้มันมาจากการแกะเพลงด้วยนะทำให้เราเหมือนแบบนึกเสียงที่เราอยากจะได้ยินพร้อมกับสร้างมันบนสเกลที่เราเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมการวอร์มอัพนะครับอยากวอร์มสวีทปิกกิ้งอยากวอร์มแบบอีโคโนมี่อยากวอร์มสปีดปิกกิ้งอยากวอร์มแทปปิ้งแล้วเนี่ยเราก็สร้างลูกขึ้นมาวอร์มอัพได้เลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นแบบแค่โครมาติกอะไรก็ได้นะครับเราก็สร้างมันขึ้นมาถ้าเราเข้าใจนะอะไรประมาณนี้ครับอยากทัพปิ้งก็สร้างขึ้นมาเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเบสิกต่างๆที่เราสามารถเล่นบนสเกลซีแล้วเราเอามาสร้างเป็นลิกต่างๆได้ต้องทำอย่างไรประมาณนี้ครับเราก็จะได้ไม่เบื่อในการเล่นกีตาร์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งตามหาแบบหัดหรือลูกเล่นอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างจากสเกลที่เราเข้าใจได้เลยนะครับแต่ว่าวลีต่างๆที่มันเพราะอะไรเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราแกะเพลงหรือประมวลผลต่างๆจนเกิดเป็นลิกที่เป็นตัวเราเองอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคลองเอาแนวคิดนี้ไปใช้ดูนะครับ